เรื่องราวของคุณแม่ลูกสองที่มีไอเดียผลิตไม้ถูพื้นสุดล้ำเพื่อนำมาขายที่ตลาดแม่บ้านแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจมันเลยทำให้เธอเนี่ยแทบสิ้นเนื้อประดาตัวซึ่งแม้แต่คนใกล้ตัวเนี่ยก็ยังดูถูกความสามารถของเธอเธอจึงต้องใช้สปิริตทั้งหมดที่มีฝ่าฟันความยากลำบากเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าไอเดียบ้านๆของเธอมันนั้นสามารถสร้างมูลค่าได้จริงๆในภาพยนตร์เรื่องจอยขอสู้เพื่อฝันแรกเรื่องมาเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นความฝันของจอยสาวน้อยผู้ชอบประดิษฐ์ประดอยตั้งแต่เด็กที่มีพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเศษเหล็กกับครอบครัวที่แสนอบอุ่นจนกระทั่งพ่อกับแม่ของเธอนั้นหย่ากันแม่ของเธอนั้นก็ต้องกลายเป็นคนซึมเศร้าวันๆเนี่ยก็แต่นั่งดูทีวีซึ่งก็มีแต่ยายที่คอยอบรมสั่งสอนเธอมาตลอดและเมื่อจอยโตขึ้นเธอนั้นก็กลายมาเป็นแม่บ้านที่ทำทุกอย่างในบ้านยังกับคนใช้ซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็กลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วส่วนแม่เนี่ยก็ยังคงติดเตียงนอนดูทีวีเหมือนเดิมในวันนั้นเมียใหม่ของพ่อเนี่ยก็เอาเขามาส่งที่นี่เพราะพ่อเนี่ยหมดผลประโยชน์กับเมียคนนี้แล้วซึ่งเธอนั้นก็รีบบอกพ่อว่าเธอเนี่ยยกห้องใต้ดินให้โทนี่สามีเก่าของเธอไปแล้วพ่อนั้นก็ไม่สนเดินตรงไปหาเมียเก่าและพากันเถียงเรื่องเดิมๆซ้ำๆก่อนจะทะเลาะกันและก็ปาข้าวปาของกันต่อหน้าลูกๆหลานๆและเมื่อพ่อเนี่ยได้เจอหน้าโทนี่เขาที่ไม่ชอบหน้าดีลูกเขยคนนี้นั้นก็ทะเลาะกันอีกแล้วจนจอยนั้นต้องบอกกับโทนี่ว่าพ่อเนี่ยจะไม่อยู่ที่นี้จนกว่าเขาเนี่ยจะหาแฟนใหม่ได้ก่อนที่เธอเนี่ยจะจัดการกั้นห้องให้ทั้งคู่เนี่ยแยกกันอยู่ในระหว่างที่จอยเนี่ยออกไปทำงานพี่สาวต่างพ่อเนี่ยก็มาที่นี่เพื่อที่จะเอาเอกสารมาให้พ่อเซ็นและพอจอยเนี่ยมาถึงที่ทำงานอยู่ๆลูกค้าเนี่ยก็โวยวายและปาของใส่หน้าเธอแถมผู้จัดการเนี่ยยังไล่เธอไปทำงานกะดึกสวยสุดๆไปเลยต่อมาจอยเนี่ยก็ได้มาที่โรงงานของพ่อแต่ว่าเขาเนี่ยก็เอาแต่สนใจหาคู่เดทซึ่งดูเหมือนว่าสาวคนล่าสุดเหมือนจะเป็นคุณนายไฮโซซะด้วยในคืนนั้นแม่ของจอยเนี่ยก็วุ่นวายทำท่อน้ำตันซึ่งก็มีแต่เธอที่หัวหมุนดูแลทุกอย่างในบ้านแถมลูกเนี่ยก็ยังงองแงทำเอาเธอเนี่ยเหนื่อยแทบขาดใจระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังงีบหลับก็ได้ฝันถึงเรื่องในอดีตตอนที่พ่อนั้นหย่ากับแม่แล้วก็ทำลายสิ่งประดิษฐ์ของเธอแต่ว่าเพื่อนสนิทอย่างแจ็คกี้เนี่ยก็มาเคาะประตูเรียกจนเธอเนี่ยสะดุ้งตื่นซึ่งทั้งสองนั้นก็สนิทกันมาตั้งแต่เด็กจอยนั้นก็บอกว่าความใฝ่ฝันตอนเด็กๆของเธอเนี่ยหายไปหมดแล้วก่อนภาพนั้นจะตัดไปสมัยที่จอยกับโทนี่นั้นแต่งงานกันใหม่ๆซึ่งโทนี่เนี่ยก็เป็นนักร้องและร้องเพลงจีบเธอช่วงเวลานั้นเนี่ยอะไรก็ดูมีความสุขไปหมดจนทางคู่เนี่ยก็ตัดสินใจแต่งงานกันแต่พ่อที่ไม่ชอบหน้าเจ้าบ่าวเนี่ยก็พังงานแต่งซะเละเลยและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยมีลูกโทนี่นั้นก็เปลี่ยนไปเลยไม่มีเงินไม่มีงานวันๆเนี่ยก็เอาแต่นอนแล้วก็นอนจนทางคู่เนี่ยก็ต้องเซ็นใบหย่ากันในที่สุดตัดมาที่ปัจจุบันเมียใหม่ของพ่อนั้นก็บอกให้พ่อเนี่ยชวนลูกหลานมาเที่ยวล่องเรือของเธอเมื่อวันล่องเรือมาถึงทุกคนในครอบครัวนั้นก็เข้ากับเมียใหม่ของพ่อได้เป็นอย่างดีมีแต่จอยที่คอยปัดกวาดเช็ดถูอยู่คนเดียวซึ่งเศษแก้วจากไม้ถูพื้นเนี่ยมันก็บาดมือเธอเต็มไปหมดเลยและเมื่อกลับมาถึงบ้านจอยที่เริ่มสติแตกนั้นก็มือลอยพูดคนเดียวไม่หยุดเลยแถมพ่อเนี่ยยังเอายานอนหลับให้เธอกินอย่างเยอะจนเธอเนี่ยนอนสลบสลายคาบันไดไปเลยจากนั้นจอยก็ตื่นขึ้นมาพูดจาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปบอกให้โทนี่เนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นได้แล้วเพราะเธอกับเขาเนี่ยหย่ากันมาหลายปีแล้วและเธอเนี่ยก็บอกพ่อว่าเธอเนี่ยอยากปรึกษาเมียใหม่ของพ่อเรื่องไอเดียธุรกิจของเธอแต่พ่อที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เชิงไม่เห็นด้วยบอกว่าอยากคบกับเมียใหม่ให้นานกว่านี้หน่อยซึ่งจอยนั้นก็จริงจังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอทำเพื่อทุกคนมาโดยตลอดซึ่งคราวนี้เนี่ยเธอจะขอตามความฝันตัวเองสักครั้งจากนั้นจอยเนี่ยก็เดินออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของเธออีกครั้งก่อนจะนัดเมียใหม่ของพ่อเนี่ยมาร่วมลงทุนเธอนั้นก็บอกว่าเธอเนี่ยจะทำไม้ถูอัจฉริยะที่มันเนี่ยสามารถซับน้ำได้จำนวนมากแถมยังไม่ต้องใช้มือบิดน้ำหมายเพียงเท่านั้นผ้าถูที่ใช้แล้วเนี่ยก็สามารถนำเอาไปซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งเมียใหม่พ่อนั้นก็ถามนู่นถามนี่ก่อนจะตัดสินใจลงทุนจอยพี่สาวของจอยนั้นก็เริ่มมีฉาตาร้อนหาว่าจอยเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจไม่เหมือนเธอได้ช่วยพ่อทำธุรกิจที่โรงงานมาตั้งแต่เด็กเธอเนี่ยเลยสวนกลับว่าขนาดทำมาตั้งนานโรงงานเนี่ยก็ยังย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยเมียใหม่พ่อที่เห็นว่าจอยเนี่ยเอาจริงเธอนั้นก็ตกลงและจะเป็นนายทุนออกเงินให้เธอไปก่อนวันต่อมาเมียใหม่พ่อเนี่ยก็เรียกจอยมาคุยเรื่องลิขสิทธิ์ว่าเธอนั้นต้องจ่ายค่าจดลิขสิทธิ์ให้เธอนู่นนี่ทุกอย่างนั้นก็คิดเป็นเงินหมดเลยซึ่งโทนี่ที่นั่งอยู่เนี่ยก็เริ่มเห็นต่างเลยเถียงกับเมียใหม่พ่อแทนจอยส่วนจอยนั้นก็นั่งนิ่งไม่ออกความเห็นใดๆเลยเช้าวันต่อมา
จอยเนี่ยก็ได้เอาไม้ถูตัวอย่างของเธอมาให้ทุกคนดูและเธอนั้นก็จ้างพนักงานมาช่วยเธอผลิตแต่ว่าเมียใหม่พ่อนั้นก็เริ่มบ่นว่าเธอเนี่ยใช้เงินเกินงบแถมโรงงานพลาสติกเนี่ยก็ยังส่งใบเสร็จมาทวงเงินเธอเมียใหม่พ่อที่ไม่พอใจแล้วเนี่ยก็สั่งให้เธอรีบเอาเงินมาคืนจอยเนี่ยก็เลยต้องไปเดินหาร้านขาเพื่อเอาไม้ถูมาฝากขายชายคนนี้เนี่ยเลยบอกให้เธอเนี่ยไปเสนอขายตามบริษัทใหญ่พอเธอเนี่ยเอาไม้ถูของเธอมาเสนอบริษัทแห่งหนึ่งเขานั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องการไม้ถูกะปล่อยเธอมันโทรลูกค้าเนี่ยก็จะมาซื้อแค่ครั้งเดียวและพอขายไม่ได้เนี่ยจอยก็มาเปิดท้ายขายของแต่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจสักคนจนเธอเนี่ยต้องให้เพื่อนมาขายและจอยนั้นก็ไปเป็นหน้าหมาจนเริ่มมีคนมามุงดูสินค้าของเธอในตอนนั้นโทนี่เนี่ยก็ได้ควงแฟนใหม่มาเจอเธอกับลูกที่นี่แถมตำรวจเนี่ยก็ยังมาไล่เธอเนี่ยไปขายที่อื่นจนลูกสาวเนี่ยก็ร้องไห้แถมเมียใหม่ของโทนี่เนี่ยก็ยังซ้ำเติมว่าเธอเนี่ยทำให้ลูกต้องอับอายซึ่งมันเนี่ยก็ทำให้เธอเสียใจสุดๆเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอนั้นก็สอนลูกว่าการทำงานหนักมันไม่ใช่เรื่องน่าอายและบอกให้ลูกเนี่ยเชื่อมันในตัวเธอสักครั้งจากนั้นยายเนี่ยก็เข้ามาปลอบใจและคอยให้กำลังใจจอยและโทนี่นั้นก็กลับมาบ้านเพื่อบอกเธอว่าเขาเนี่ยมีนักธุรกิจคนนึงอยากแนะนำให้เธอได้รู้จักเช้าวันต่อมาโทนี่เนี่ยก็ได้พาจอยมาเจอกับนักขายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยมีชื่อว่านิวส่วนจอยนั้นก็เริ่มเสนอขายไม้ถูของเธอแต่ว่าทีมงานของนิวนั้นก็ล้อเลียนจนเธอนั้นยืนเสียหน้านิวที่เห็นเธอเริ่มอายเนี่ยก็เลยเล่าประวัติการทำงานให้เธอฟังและบอกว่าเขาเนี่ยบริหารบริษัทขาปลีกอย่างเจมาร์ทอยู่ซึ่งสินค้าที่วางขายอยู่ที่นั่นน่ะเขาก็เป็นคนเลือกเองทุกชิ้นก่อนที่เขาเนี่ยจะเริ่มถามคำถามเชิงธุรกิจกับเธอจอยนั้นก็เลยตอบกลับไปแบบนิ่งๆว่าเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องธุรกิจอะไรทั้งนั้นเพราะเธอนั้นเป็นแค่แม่บ้านที่รู้ว่าไม้ถูของเธอนั้นมันดีกว่าทุกอันที่วางขายอยู่จากนั้นจอยเนี่ยก็ได้มาสาธิตไม้ถูของเธอให้นิวดูซึ่งเธอนั้นก็ใช้ไม้ถูแค่อันเดียวทำความสะอาดทั้งห้องน้ำโดยที่เธอนั้นไม่ต้องบิดน้ำเลยด้วยซ้ำนิวที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยเลยสั่งเลยให้เธอเนี่ยผลิตส่งมาให้เขา 50,000 ชิ้นต่อมานิวเนี่ยก็ได้พาจอยมาดูฝ่ายขายของบริษัทซึ่งมันเนี่ยก็คือทีวีไดเรกเหมือนของบ้านเราเลยครับที่เหล่าพิธีกรเนี่ยก็จะทำหน้าที่พรีเซนต์สินค้าและรีบปิดการขายให้ลูกค้าเนี่ยโทรซื้อภายในนาทีที่พวกเขาเนี่ยกำหนดซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ชี้ให้จอยดูจำนวนของคนที่โทรเข้ามาซื้อสินค้าในตอนนี้ซึ่งจอยที่เห็นอะไรอย่างนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็อึ้งไปเลยนิวเลยบอกให้จอยเนี่ยรีบกลับไปดูสัญญาการผลิตให้ดีและให้เธอเนี่ยกลับมาพร้อมกับไม้ถู 50,000 ชิ้นตัดมาที่โรงงานเมียใหม่พ่อที่รู้ว่าต้องผลิตไม้ถูอีก 50,000 ชิ้นนั้นก็โวยเพราะเธอเนี่ยไม่อยากเอาเงินไปเสี่ยงงูๆอย่างนี้แถมพ่อกับพี่สาวเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าข้างเธอสักคนเธอนั้นเลยบอกว่าถ้างั้นเธอเนี่ยก็จะเอาบ้านไปจำนองอีกรอบหลายวันต่อมาครอบครัวของจอยเนี่ยก็มานั่งดูทีวีไดเรกด้วยกันเพราะในวันนี้เนี่ยมีการวางขายไม้ถูพื้นของเธอนั่นเองแต่พิธีกรนั้นกลับสาธิตไม่เป็นจนทำให้ไม่มียอดสั่งซื้อเลยสักชิ้นจอยที่ผิดหวังเนี่ยเลยเดินไปปิดทีวีทิ้งไปในระหว่างที่ทุกคนนั้นกำลังต่อว่าเธอก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งคนในสายนั้นก็คือนิวที่โทรมาแสดงความเสียใจเธอเลยบอกว่าเธอนั้นกำลังหมดตัวเพราะพิธีกรคนนั้นน่ะสาธิตไม้ถูของเธอผิดวิธีและเธอนั้นก็โทษที่เขาเนี่ยสั่งผลิตเพิ่ม 50,000 ชิ้นเขาเลยตอบกลับว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสัญญาและเขาเนี่ยก็ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นวันต่อมาจอยนั้นก็มาที่บริษัทของนิวเพื่อขอสาธิตวิธีการใช้ไม้ถูของเธอด้วยตัวเองแต่นิวเนี่ยก็จะไม่ยอมเพราะเธอเนี่ยไม่เชี่ยวชาญเหมือนกับพิธีกรพวกนั้นจอยเลยรีบสวนกลับว่าไม่ใช่เธอหรือไงที่เสนอขายจนเขาเนี่ยเชื่อใจจากนั้นนิวเนี่ยก็ให้จอยไปแต่งหน้าทำผมเตรียมถ่ายรายการแต่เธอที่ไม่ชอบเนี่ยก็ขอกลับไปแต่งตัวบ้านๆเหมือนเดิมและพอเริ่มถ่ายทอดสดจอยนั้นก็นิ่งไปจนนิวเนี่ยก็ส่งซิกเรียกเธอแต่เธอก็พูดนอกเรื่องไม่เกี่ยวกับไม้ถูเลยซึ่งในตอนนั้นก็มีคนโทรเข้ามาเพื่อซื้อไม้ถูของเธอในรายการซึ่งจอยนั้นก็จำเสียงได้ว่านี่เนี่ยคือแจ็คกี้ที่โทรมาช่วยเธอมันเลยทำให้เธอเนี่ยมีสติแล้วเริ่มพรีเซนต์ไม้ถูแบบจริงจังสักทีนิวนั้นก็ช่วยเซตมุมกล้องช่วยให้สินค้าเธอโดดเด่นขึ้นส่วนจอยเธอนั้นก็เริ่มละเลงพื้นให้เหลือเธอและโชว์ให้ผู้ชมดูว่าไม้ถูของเธอนั้นมันสะอาดหมดจดบิดน้ำเองโดยไม่ต้องใช้มือเลยและเพียงไม่กี่นาทีก็มีคนโทรเข้ามาเกือบ 30,000 สายซึ่งยอดขายนั้นก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยเธอก็พูดเก่งขึ้นมาทันทีส่วนนิวนั้นก็พึมพำว่าเธอน่ะต้องดังเป็นพลุแตกแน่เลยและวันนี้เธอเนี่ยก็ปิดยอดขายไป 40,000 กว่าชิ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นหลังจบรายการเธอนั้นก็วิ่งไปกอดขอบคุณนิวเขานั้นก็ชมว่าเธอเนี่ยคือเพื่อนที่พากันรวยและให้เธอเนี่ยสัญญาว่าถ้าอนาคตเนี่ยต้องการเป็นคู่แข่งเธอเนี่ยก็จะยังเป็นเพื่อนกับเขาต่อไปและตั้งแต่นั้นมาจอยก็ไปขายไม้ถูผ่านรายการตัวเองจนยอดขายนั้นก็ถล่มทลาย
ซึ่งในระหว่างที่ทุกอย่างเนี่ยกำลังไปได้สวยยายของเธอนั้นกลับมาจากเธอไปและเธอนั้นก็เสียใจที่ต้องเสียกำลังใจสำคัญไปหลังจบงานศพของยายพ่อเนี่ยก็ได้บอกว่าโรงงานพลาสติกเนี่ยจะขอขึ้นค่าพัสดุเขาเลยส่งพี่สาวไปต่อรองราคาแทนเธอในคืนนั้นครอบครัวของเธอนั้นก็มาปรึกษากันจอยนั้นก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ควรเพิ่มค่าใช้จ่ายเพราะหนี้สินเนี่ยมันเยอะมากพอแล้วแต่พี่สาวนั้นก็ไม่ฟังแถมยังเกทับว่าเธอเนี่ยมีไอเดียที่จะผลิตสินค้าที่ดีกว่าและเธอเนี่ยก็จะไปออกทีวีไดเรกเหมือนกันเช้าวันต่อมาจอยเนี่ยก็เดินทางมาที่โรงงานพลาสติกเพื่อต่อรองราคาอีกครั้งพอต่อรองไม่สำเร็จเธอเลยไปดูโรงงานผลิตจนได้เห็นว่าโรงงานนี้เนี่ยเอาแบบแปลนของเธอไปขายให้คนอื่นในราคาที่สูงกว่าและจะมาต่อรองเพิ่มราคากับเธอแต่คนพวกนี้เนี่ยก็เรียกตำรวจมาจับจอยข้อหาบุกรุกหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยมาประกันตัวเธอทุกคนนั้นก็ซ้ำเติมและบอกว่าสินค้าของจอยเนี่ยไม่ได้จดลิขสิทธิ์แถมเมียใหม่พ่อเนี่ยก็ทวงเงินคืนโทนี่ที่ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ปกป้องเธอที่ไม่ยอมจดลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตั้งแต่แรกแต่พ่อนั้นก็โยนขี้ให้ลูกและให้เธอเนี่ยเซ็นเอกสารล้มละลายเพื่อที่มันเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปโยงเขากับเมียใหม่และบอกให้ปล่อยบ้านหลังนี้ให้ถูกยึดไปซะจอยที่คิดว่ามันเนี่ยเป็นความผิดของเธอเธอเนี่ยก็ต้องฝืนใจเซ็นเอกสารล้มละลายทั้งน้ำตาและพอทุกอย่างเนี่ยจบสิ้นเธอที่เก็บโกรธมากเนี่ยก็ทำลายข้าวของก่อนที่จะหั่นผมตัวเองให้สั้นลงและคืนนั้นเธอนั้นก็เอาแต่อ่านข้อกฎหมายธุรกิจทั้งคืนเช้าวันต่อมาจอยเนี่ยก็มาพร้อมกับลุคใหม่ที่มั่นใจกว่าเดิมเธอนั้นก็ได้มาคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าชายคนนี้เนี่ยจะเป็นคนฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์กับเธอนั่นเองและเธอนั้นก็ตอบโต้เขาอย่างไม่เกรงใจว่าเธอเนี่ยเช็คทุกข้อกฎหมายแล้วว่าสินค้าของเธอเนี่ยคือต้นฉบับและเธอนั้นก็จะฟ้องเขากลับเช่นกันข่าวที่เห็นว่าเธอรู้จริงนั้นก็เริ่มกลัวครับและบอกว่าจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์คืนให้เธอทั้งหมดจอยเนี่ยเล่นแง่ทำท่าทางไม่พอใจจนชายคนนี้เนี่ยต้องยอมจ่ายเป็น2เท่าของค่าเสียหายทั้งหมดซึ่งจอยนั้นก็ได้ให้เขาเซ็นสัญญาแล้วแบบแปลนคืนเธอทั้งหมดหลายปีต่อมาจอยนั้นก็เริ่มผลิตสินค้าไปวางขายมากมายจนเธอนั้นสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ได้สำเร็จและแม่ของเธอเนี่ยก็หายซึมเศร้าและได้แฟนใหม่ไปเรียบร้อยส่วนพี่สาวเนี่ยก็ยังวุ่นวายไม่เลิกทำสินค้าตัวไหนมาก็เจ๊งไม่เป็นท่าจนเธอเนี่ยต้องรับผิดชอบแทนและจอยก็ได้กลายเป็นเจ้าของบริษัทขายปลีกยักษ์ใหญ่ที่มักจะมีคนมาเสนอขายของให้กับเธอแต่ว่าเธอที่เคยผ่านความลำบากมาก็คอยให้โอกาสคนเหล่านี้อยู่เสมอและเพื่อนสนิทของเธอกับโทนี่ก็กลายเป็นผู้ช่วยของเธอส่วนเธอกับนิวนั้นก็กลายเป็นคู่แข่งทางการค้าแต่พวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ยังคงสถานะความเป็นเพื่อนกันไว้ซึ่งจอยนั้นก็ได้หยิบสิ่งประดิษฐ์สมัยเด็กของเธอมาดูเพราะเธอเองเนี่ยก็ไม่คิดว่าเศษกระดาษพวกนี้เนี่ยมันจะพาเธอมาได้ไกลขนาดนี้ก่อนในภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงครับก็ได้จบกันไปเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้และก็อย่าไปอายที่ต้องทำงานหนักนะครับแต่จงอายที่ไม่มีจะกินแล้วไม่ทำอะไรเลยและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป 6.6 ดาวซึ่งหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ